สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณี Twitter ของมิลลิดนุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์วัย19ปีซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้มีการโพสต์ข้อความระบุปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากล่าสุดเนี่ยสอบมิดเทอมไปอาจารย์ประกาศคะแนนเนี่ยบอกไม่มีคะแนนของตัวเองถามว่าทำไมอาจารย์บอกไม่รู้เว็บที่สอบไม่ส่งคะแนนมาให้พร้อมบอกจะไม่รับผิดชอบและส่งเบอร์เว็บมาให้เนี่ยในการดิวเองก็บอกว่าเป็นความผิดมั่งข้อความดังกล่าวเนี่ยก็ถูกรีทวีตไปเป็นแสนครั้งนะฮะขณะเดียวก็การมีการโพสต์ข้อความบอกว่ากระทรวงการศึกษานั้นเนี่ยนะฮะควรประกาศให้นักเรียนนักศึกษาอาจารย์หยุดทำการเรียนการสอนสักปีนึงไหมคือการเรียนออนไลน์เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่นานเกินไปอย่าปล่อยพวกหนูลอยแพได้ไหมช่วยทำอะไรหน่อยหรือไม่ก็เอาวัคซีน mRNA เข้ามาเยอะๆสักทีเอาแบบที่คนทั้งประเทศได้ฉีดกักอยู่นั่นบอกให้รอจากถกแขนเสื้อรับวัคซีนจะเปลี่ยนเป็นถกแขนเสื้อเหวี่ยงหมัดตะปู5ดอกรวดใส่แล้วนี่ฮะภายหลังเนี่ยก็ปรากฏว่ามินลิก็ชี้แจงผ่าน Twitter ผ่าน Instagram ระบุบอกว่าตอนประกาศผลสอบกลางภาควิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชานอกคณะอาจารย์ประกาศผลคะแนนโดยข้ามตนไปเมื่อถามว่าทำไมถึงไม่มีคะแนนอาจารย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติตอบว่าอาจจะเป็นที่ระบบให้ติดต่อเองก็เลยโพสต์ทวิตเตอร์ระบายต่อมาติดต่อกับคณะบดีคณะดนตรีเพื่อตรวจสอบพบว่าข้อเขียนไม่มีปัญหาแต่สอบตัวเลือกมีปัญหาเพราะไม่มีข้อมูลในระบบสรุปว่าคอมพิวเตอร์ MacBook ที่ตนใช้มีเพื่อนที่ drop มายืมใช้คอมพิวเตอร์ไปสอบในเว็บเดียวกันแล้วจำรหัสของเพื่อนไว้เมื่อสแกนนิ้วเข้าไปกลายเป็นชื่อผู้ใช้ของเพื่อนทำข้อสอบให้เพื่อนยอมรับว่าโง่โทษระบบไม่ได้เมื่อถามอาจารย์ว่าทำอย่างไรย้ายคะแนนได้ไหมคณะบดีตอบไม่ได้สรุปก็คือต้องสอบใหม่โดยทำเรื่องการสอบล่าช้าเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาทก็เลยบอกว่าอย่าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนอีกอาจารย์ไม่ผิดแล้วคือผิดที่หนูโง่เองอาจารย์ไม่เป็นสลิ่มนะคะทุกคนอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยอาจารย์แค่ไม่น่ารักกับหนูมาหลายรอบแล้วหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็บ่นหนูคือนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นเองบอกแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าตนขอบ่นในฐานะนักศึกษาทุกคนเจอหมดการเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการทำอะไรหน่อยได้ไหมก็คือสุดท้ายเนี่ยก็ไปลงที่วัคซีน mRNA ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอัสดางยมนาคนะตั้งคำถามเลยทำไมมินลิทำแบบนี้น้องมินลิไปล็อกอินเข้าสอบด้วยบัญชีเพื่อนทำให้เวลาสอบเนี่ยผลสอบออกมาจึงไม่มีชื่อเธอเข้าสอบแล้วนางก็โวยวายอาจารย์โวยวายระบบโวยวายรัฐบาลแต่อาจารย์ต่างชาติเขาไม่รับผิดชอบให้ตัวมิลลิไปจัดการเอาเองนั้นคือชาวต่างชาติเขาไม่เหมือนคนไทยคือเขาถือว่านักศึกษาระดับมหาลัยคือผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบตัวเองมิลลิไม่เข้าใจก็ไปด่าเขาออกอากาศด่าลามไปถึงระบบแล้วก็รัฐบาลที่สำคัญตัวเองมีคนติดตามเป็นล้านทวิตข้อความไปเป็นแสนแล้วคนที่ติดตามก็โกรธเกลียดโทษว่าอาจารย์ระบบและรัฐบาลคือคนผิดไปเรียบร้อยแต่เวลาที่มิลลี่มาแก้ข่าวตอนหลังความจริงคือความผิดพลาดของตัวเองนั้นคนไม่สนใจข่าวนี้แล้วคนฝังใจไปเรียนว่าอาจารย์ระบบและรัฐเฮงซวยที่ต้องการเรียนออนไลน์เพราะสถานการณ์โควิดนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยแต่เรียนออนไลน์กันทั่วโลกลูกผมก็เรียนที่ออสเตรเลียจ่ายค่าเรียนเท่าไหร่ก็ต้องอดเข้าเรียนในโรงเรียนในมหาลัยต้องมาเรียนออนไลน์ที่บ้านเหมือนนักศึกษาอื่นๆทั่วทั้งโลกซึ่งการเรียนออนไลน์ก็มีปัญหาติดขัดเหมือนกันแต่ปัญหาที่ติดขัดนั้นไม่ใช่เพราะระบบอย่างเดียวมันมาจากความไม่เคยชินของตัวนักศึกษาเองด้วยนะครับบอกว่าลูกผมก็เจอปัญหาเพื่อนลูกก็เจอปัญหาซึ่งผมที่เป็นพ่อเชื่อตั้งแต่แรกว่าปัญหานั้นเพราะตัวนักศึกษาเองที่ไม่เคยชินกับระบบมากกว่าซึ่งสุดท้ายปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ระบบจริงๆแต่เป็นที่ผู้ใช้ระบบหรือผู้เรียนนั่นเองที่ไม่เคยชินไม่เข้าใจระบบหรือว่าสับเพ่าแต่ต่างกันหน่อยคือลูกผมและเพื่อนๆไม่ได้ด่าอาจารย์ด่าระบบด่ารัฐบาลออกอากาศและไม่ได้เป็นคนดังที่มีคนติดตามเป็นล้านและคล้อยตามไปเรียบร้อยว่าอาจารย์ระบบและรัฐบาลเฮงซวยคุณอัสดางนั้นก็เขียนต่อนะฮะบอกว่าอย่าพูดเหมือนมีเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นที่เด็กต้องเรียนออนไลน์เขาเรียกออนไลน์กันทั้งโลกหรือว่าเขาเรียนออนไลน์กันทั้งโลกโควิดก็เหมือนกันติดกันทั้งโลก mRNA ก็เหมือนกันฉีดแล้วก็ติดซ้ำเหมือนวัคซีนยี่ห้ออื่นไม่ใช่ว่ารัฐบาลหา mRNA มาใช้แล้วคนไทยจะไม่ติดโควิดในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่
เป็นพ่อที่จ่ายค่าเทอมแพงมากให้ลูกเรียนมหาลัยในต่างประเทศแล้วลูกต้องกลับมานั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วบางครั้งก็มีปัญหาบ้างติดขัดบ้างแล้วลูกและเพื่อนๆก็หงุดหงิดแต่ผมสอนให้ลูกใจเย็นและทบทวนขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งช้าๆว่าเราไปพลาดตรงไหนเพราะเราเชื่ออยู่ลึกๆว่ามันเป็นที่ human error ไม่ใช่ system error เพราะความไม่เคยชินในการเรียนออนไลน์ของเด็กนักศึกษาดังนั้นเมื่อสอนลูกตัวเองแล้วก็อยากถือโอกาสแนะนำเด็กๆคนอื่นที่ต้องเรียนออนไลน์ด้วยเช่นกันว่าเข้าใจอะไรให้ถูกก่อนจะบ่นและทบทวนความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นก่อนจะบ่นด่าและโยนความผิดให้คนอื่นจะช่วยให้บ้านเมืองและสังคมนั้นเนี่ยไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะนี่ครับคุณอัศดางนั้นเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะได้สอนมิลลิเนี่ยนะฮะในการที่จะโวยวายอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องดูให้ดีก่อนไม่ใช่สักแต่จะโทษคนอื่นเท่านั้นต้องดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองหรือเกิดขึ้นเพราะระบบนะครับสิ่งที่คุณอัศดางนั้นเนี่ยนะฮะได้เขียนเป็นข้อเตือนใจไปอย่างมิลลิเนี่ยทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราจะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นให้พิจารณาจากตัวเราเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราหรือเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดขึ้นเพราะตัวเราเราจะแก้ได้ง่ายนะเพราะมันเกิดจากตัวเราแต่มันเกิดจากปัจจัยอื่นนั้นก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ไปและสิ่งสำคัญการอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องอยู่แบบเข้าใจไม่ใช่สักแต่ที่จะโทษคนอื่นสักแต่ที่จะกล่าวหาคนอื่นสักที่จะบ่นด่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ารักอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้มิลลิก็รู้นะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ตัวเองโวยวายไปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของอาจารย์มันไม่ใช่ความผิดของระบบและมันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลแต่ตั้งใจที่จะโวยวายแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณอัศดางถามว่าทำไมมิลลิทำแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวมิลลินั้นจะตอบหรือไม่ตอบนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนครับคนส่วนหนึ่งเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหานั้นเนี่ยนะเกิดจากระบบเกิดจากอาจารย์ผู้สอนและเกิดจากรัฐบาลเพราะคนส่วนหนึ่งที่แชร์ออกไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาดูว่าสิ่งที่มิลลิมาแก้ไขทีหลังนั้นความจริงคืออะไรนะฮะดังนั้นเตือนไว้ทุกๆคนนะครับการจะกล่าวหาใครการจะไปต่อว่าใครนั้นพิจารณาจากตัวเองก่อนอะไรที่เกิดขึ้นนั้นเกิดปัญหาจากตัวเองหรือเกิดปัญหาจากอะไรกันแน่